สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่อง Thailand 4.0 ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำมานำเสนอครับแนวคิด Industry 4.0 เป็นการบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things หรือ IoT ครับซึ่งจะทำให้กระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิตอลหรือแม้กระทั่งทำให้ตัวสินค้าเองเชื่อมกับเทคโนโลยีดิจิตอลเช่นการมีระบบป้อนข้อมูลให้เครื่องจักรสามารถผลิตสิ่งของตามแต่การสั่งออนไลน์จากผู้บริโภคโดยตรงการใส่ตัวส่งข้อมูลในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อประมวลสถิติการใช้และแจ้งโดยอัตโนมัติกลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์จิ๋วกินได้ขนาดเท่ายาเม็ดให้ผู้บริโภคกลืนเข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพในร่างกาย Industry 4.0 ยังเป็นแนวคิดที่ใหม่มากหลายอย่างยังอยู่ในช่วงทดลองวิจัยและพัฒนาแต่ก็เป็นแนวคิดที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงได้เกือบทุกวงการตั้งแต่แนวทางการบริโภคสินค้าของคนทั่วไปจนถึงแนวทางการรักษาทางการแพทย์การเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักของ Industry 4.0 จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือด้านฮาร์ดแวร์คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมต่างๆ2ด้านซอฟต์แวร์คือ Internet of Things หรือ IoT และ Cyber Physical Production System หรือ CPPS จะทำให้เกิดข้อมูลในระบบการผลิตขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการBig Data Analysis เทคโนโลยีของ Industry 4.0 ส่วนใหญ่ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่เพียงแต่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วผสมผสานให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบรับกับ Industry 4.0 ได้เทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีบทบาทกับ Industry 4.0 มีองค์ประกอบ9ด้านดังนี้1หุ่นยนต์อัตโนมัติโรบอทเพื่อช่วยในการผลิต 2. การสร้างแบบจำลอง Simulation เช่นการฟิล์มแบบ3มิติเสมือนจริง 3. การบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกัน System Interaction 4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับสิ่งของ Internet of Things หรือ IoT 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Cyber Security 6.การประมวลผลและเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Cloud Computing 7. การทำวัตถุ3มิติซึ่งจะใช้เทคโนโลยี 3D Printing และ Additive Manufacturing โดยเทคโนโลยีนี้เป็นกระบวนการทำวัตถุ3มิติ Additive Manufacturing เป็นการเพิ่มวัตถุดิบทีละชิ้นเพื่อให้ได้ชิ้นงานแทนวิธีการผลิตเดิมที่จะใช้การสกัดวัตถุดิบจากภายนอกให้มาเป็นชิ้นงานซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ประหยัดวัตถุดิบได้มากกว่าเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบที่เสียไปส่วนเทคโนโลยี 3D Printing จะเป็นการผลิตตามคำสั่งจึงไม่ต้องมีการเก็บสินค้าลงคลังการทำงานของ Additive Manufacturing หรือ AM จะคล้ายเครื่องพิมพ์เลเซอร์พรินเตอร์ใช้การเติมวัตถุดิบเข้าไปหลอมเหลววัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบแบบผงเช่นพลาสติกเซรามิกโลหะสแตนเลสไทเทเนียมเป็นต้น 8. เทคโนโลยีออโตเมเตอร์เรียลิตี้ AR ที่ประสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรทัศน์3มิติเครื่องเล่นเกมสมาร์ทโฟน9ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โลกในโลกในอนาคตจะเป็นโลกของผู้ของข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดดังนั้นการบันทึกและการจัดเก็บการค้นหาการแบ่งปันรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆจะมีประโยชน์และความสำคัญมหาศาลเช่นระบบจะสามารถตรวจพบการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติขอจะประนำเสนอเท่านั้นครับขอบคุณครับ